เปิดรายชื่อเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลกที่น่าไปเที่ยวในปี 2023 ในข่าวนี้มีรายชื่อเมืองที่ได้ชื่อว่าปลอดภัยที่สุดในโลกถึง 7 แห่งที่เราน่าจะไปเที่ยวนะครับใครที่ยังไม่มีไอเดียว่าจะไปไหนก็ลองดูปี 2023 ปีหน้าเพราะว่าอันนี้จะสิ้นปีอยู่แล้วเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอการสำรวจนี้มาจากบริษัทประกันระดับโลกที่รวบรวมข้อมูลของเมืองทั่วโลกวัดเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ดัชนีอาชญากรรมเพื่อค้นหาเมืองที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับนักเดินทางคือไม่ได้หมายความว่าปลอดภัยอยู่แค่7เมืองแล้วก็เมืองอื่นไม่ปลอดภัยหรืออะไรอย่างนี้นะเมืองปลอดภัยเนี่ยมีเยอะแยะแต่ว่าแค่ว่า7เมืองนี้ปลอดภัยที่สุดเท่านั้นเองมากกว่าที่อื่นๆอันดับที่1เมืองเล็กยาวิกประเทศไอซ์แลนด์ก็อยู่ยุโรปก็จะอยู่ทางซ้ายของนอร์เวย์กับเดนมาร์กซึ่งก็เป็นเกาะที่ใหญ่แล้วก็ต้องใช้วีซ่าเชงเก้นก็ขอผ่านทางเดนมาร์กเล็กยาวิกเนี่ยเป็นเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ก็เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าปลอดภัยที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของการจัดอันดับครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นประตูเชื่อมไปถึงพื้นที่อื่นๆในเกาะไอซ์แลนด์ก็คือไอซ์แลนด์เนี่ยมีทั้งน้ำตกตามธรรมชาติที่สวยงามมีทั้งทานน้ำแข็งแกลเซียแล้วก็ยังมีเฉพาะตัวเลยก็คือแสงเหนือด้วยคือมีครบทุกอย่างที่อะไรที่เป็นนอตเลยเมื่ออยู่ในเมืองเล็กยาวิกเนี่ยเป็นเมืองที่เรียกได้ว่าโคตรจะปลอดภัยคือคำว่าปลอดภัยในที่นี้คือปลอดภัยจากคนด้วยกันนะปลอดภัยจากเรื่องอาชญากรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังในเมืองนี้ก็คือในช่วงฤดูหนาวเนี่ยถนนมันจะลื่นเท่านั้นเองก็คืออาจจะมีน้ำแข็งปกคลุมพื้นถนนอันดับ2โคเปนเฮเกนเดนมาร์กก็ไหนๆก็ขอวีซ่าเชงเก้นกับเดนมาร์กแล้วก็ไปควบกันเลยไหมเป็นประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศนอร์ดิกซึ่งมีอยู่4ประเทศนอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนเดนมาร์กเป็นหนึ่งในประเทศนอร์ดิกซึ่งเป็นอันดับ2ของการจัดอันดับความปลอดภัยครั้งนี้โคเปนเฮเกนเป็นที่รู้จักกันในแง่ของความปลอดภัยมากๆและสวยงามขอพยายามไม่อ่านชื่อแล้วกันนะเพราะว่าอาจจะอ่านผิดได้ก็มีทั้งท่าเรือที่ colorful มากๆก็คือมีสีสันฉูดฉาดแล้วก็มีพระราชวังแบบหลายแห่งมากแล้วก็มีสวนทีโวลีเป็นสวนสนุกด้วยแล้วก็มีอะไรที่ให้ทำมากมายในเมืองแห่งนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาสำหรับนักท่องเที่ยวถ้าจะไปโคเปนเฮเกนก็คือความโคตรแพงของเมืองนี้แพงมากๆอันดับที่3มอนทรีออลแคนาดาเป็นเมืองเดียวในอเมริกาเหนือเลยที่มาติดอยู่ในการจัดอันดับครั้งนี้ในนี้รู้สึกจะไม่มีเมืองใดๆในสหรัฐอเมริกาเลยที่ติดอันดับแน่นอนว่าการไปแคนาดายังคุ้มอีกด้วยวงเล็บถ้าวีซ่าเราผ่าน เพราะว่าวีซ่าได้ทีหนึ่งก็คือได้จนกระทั่งหมดอายุพาสปอร์ตเลยฉะนั้นใครเพิ่งทำพาสปอร์ตมาแล้วก็ได้วีซ่าแคนาดาก็ไม่ต้องขอไปอีกนานเลยแล้วมอนทรีออลก็อยู่ในโซนที่มีผู้คนหนาแน่นมากของแคนาดาพอดีคือประเทศเขาใหญ่แต่ว่าโซนที่มีผู้คนเยอะแยะจริงๆกับมีแค่ตอนขอบซ้ายกับขอบขวาของประเทศก็เป็นเมืองหนึ่งที่ปลอดภัยมากๆแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของฉากศิลปะทั้งเทศกาลดนตรีและวัฒนธรรมแล้วก็มีอาหารที่ดีมากๆแล้วก็มีความเป็นฝรั่งเศสสูงก็แน่นอนเพราะว่าตอนเริ่มแรกที่ก่อตั้งเมืองเนี่ยก็คือมีชาวฝรั่งเศสอพยพมาก่อตั้งก่อนที่จะกลายเป็นประเทศแคนาดาในภายหลังอันดับที่4อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์เป็นอีกหนึ่งประเทศในยุโรปที่มาติดอยู่ในชื่อความปลอดภัยนี้และก็ไม่ว่าจะจัดอันดับอะไรก็ตามที่เคยพูดมาทั้งหมดนี้อัมสเตอร์ดัมมักจะมาติดอยู่ในลิสต์เสมอก็คือขึ้นชื่อเรื่องของสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมที่โดดเด่นเด่นยังไงเราก็ยังไม่เคยได้ไปสักทีและเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปจุดเด่นที่หาใครเทียบยากก็คือการไปเดินตามท้องถนนและเมืองที่มีความเป็นมิตรแล้วก็จะมีลำคลองแล้วก็สะพานมากมายสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังในอัมสเตอร์ดัมเขาไม่ได้หมายถึงล้วงกระเป๋าเขาหมายถึงระวังคนปั่นจักรยานเพราะมันมีคนปั่นจักรยานเยอะมากและแถมยังมีการชนกันเองบ้างอีกด้วยพูดถึงปั่นจักรยานเนี่ยคืออ๊อฟต้องบอกก่อนว่าปั่นไม่เป็นแต่ว่ามันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่อ๊อฟไม่ค่อยชอบก็คือคือถ้าที่ไหนเขามีแบ่งเลนกันไว้แล้วเนี่ยทางเท้านะถ้าเขาแบ่งเลนกันไว้แล้วชัดเจนเนี่ยอันนี้คนเดินนะอันนี้จักรยานนะอันนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่บางทีเขาแบ่งไม่ชัดเจนเขามีแต่รูปของจักรยานอย่างเดียวแล้วทีนี้เราก็ไม่รู้เดินเลนไหนแล้วก็ เวลาเดินอยู่เราก็ต้องมาคอยระวังเสียงจักรยานอะเรียกเสียงอะไรนะติ้งติ้งอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็หลบจักรยานกันอยู่ตลอดเวลาก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าเอ้าแล้วไหนพื้นที่คนเดินหมายถึงว่าถ้าเมืองไหนเขาแบ่งไม่ชัดเจนนะถ้าเมืองไหนเขาแบ่งชัดเจนกันแล้วไปอันดับที่5เมืองโซลประเทศเกาหลีใต้โอ้ใครจะรู้ว่ากรุงโซลนี่เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดอันดับ1ในทวีปเอเชียเลยแล้วก็ไม่แปลกใจว่าทำไมเมืองนี้ถึงมาติดในรายชื่อคือเป็นเมืองที่สามารถรวมกันได้ระหว่างความทันสมัยตึกละฟ้าที่ทันสมัยกับพื้นที่ที่เป็นทางศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมคืออยู่กันได้อย่างกลมกลืนเป็นเมืองที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารชีวิตยามค่ำคืนแฟชั่นและวัฒนธรรมมันเป็นเมืองที่ปลอดภัยอย่างมากแล้วก็มีอาชญากรรมที่ต่ำอันดับที่6สิงคโปร์นี่เริ่มมาทางเอเชียของไทยมีติดไหมคือเป็นเมืองที่แค่ได้ยินชื่อก็เชื่อได้เลยว่าปลอดภัยต่อให้เขาไม่ได้มาจัดอันดับนี้ก็รู้สึกได้อยู่ดีว่าปลอดภัยสิ่งที่ขึ้นชื่อที่สุดของสิงคโปร์ก็คือความสะอาดเพราะว่าเคยได้ยินกันใช่ไหมห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งเขาห้ามเคี้ยวเลยนะไม่มีขายเลยนะเท่าที่รู้หมากฝรั่งเนี่ยสิงคโปร์เป็นเมืองที่มีความสวยงามสะอาดและปลอดภัยแม้ว่าจะมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นแค่ไหนคือระดับเมกาซิตี้เลยนะทั้งที่พื้นที่เมื่อก่อนเราจะคิดว่าพื้นที่ยังเล็กกว่ากรุงเทพแต่ว่าเหมือนกับเขาเงินเยอะไงเขาไม่มีพื้นที่ของตัวเองเขาก็จะถมขยายเกาะของเขาออกไปเรื่อยๆได้เลยอะไรเงี้ยคือแต่ว่าสิงคโปร์เองยังมีพื้นที่ที่เขียวชอุ่มอีกมากมายถึงแม้ว่าจะคนอยู่อาศัยเยอะแค่ไหนก็ตามแล้วก็สนามบินของสิงคโปร์เนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นสนามบินที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแต่มีอย่างหนึ่งที่นักเดินทางต้องระวังเกี่ยวกับกฎของสิงคโปร์ก็คือห้ามทิ้งขยะหรือถมน้ำลายแล้วก็แน่นอนเราไม่มีโอกาสได้ถุยหมากฝรั่งหรอกเพราะว่าหมากฝรั่งนี่เป็นอะไรที่ผิดกฎหมายในสิงคโปร์และจะโดนปรับอย่างหนักมากอาจจะโดนขังคุกได้เลยอันดับ7อันสุดท้ายแล้วที่แพ้2อันแรกก็คือแพ้กรุงโซลเกาหลีใต้แล้วก็แพ้สิงคโปร์แต่ก็ยังอยู่ในชื่อนี้ก็คือโตเกียวญี่ปุ่นแน่นอนเป็นเมืองหลวงที่ขึ้นชื่อด้วยความปลอดภัยระดับสูงแล้วก็อัตราอาชญากรรมต่ำก็จะคล้ายๆกับกรุงโซลก็คือมีความเป็นโมเดิร์นทันสมัยสูงมากแต่ก็ยังมีวัฒนธรรมแฝงอยู่ในหมู่ตึกล้าฟ้ามากมายแต่คุณก็จะยังเจอวัดเก่าแก่แล้วก็ยังมีชื่อเสียงเกี่ยวกับอาหารที่เหลือเชื่อทั้งแฟชั่นแล้วก็มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นของตัวเองก็หมดไปแล้วสำหรับ7อันดับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องจำไว้เสมอคือแม้ว่าประเทศนั้นจะขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยมากแค่ไหนก็ตามแต่ว่าในฐานะที่ยังไงเป็นนักท่องเที่ยวเราก็จะต้องมีความระมัดระวังตัวไว้อยู่เสมอเพราะว่าเราไม่ใช่คนท้องถิ่นคนท้องถิ่นถ้าเกิดมีปัญหาเขาอาจจะมีช่องทางอะไรที่เขารู้คือตัวอ๊อฟเองเนี่ยไปญี่ปุ่นหลายรอบแล้วก็แม้ว่าจะขึ้นชื่อว่าปลอดภัยแค่ไหนก็ตามแต่ว่าอ๊อฟก็จะมีการระมัดระวังตัวระวังกระเป๋าเวลาข้ามถนนจริงๆอันนี้ได้มาจากจีส่วนตัวเป็นคนชอบเผลอไม่ค่อยระวังเรื่องข้ามถนนแต่ว่าก็จีเขาจะเป็นคนที่ระวังต่อให้ได้ชื่อว่าปลอดภัยแค่ไหนเราก็ต้องระวังตัวอย่างเวลาข้ามถนนก็คือฝึกในเรื่องของการระมัดระวังตัวให้เป็นนิสัยเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็วางใจว่าเป็นประเทศที่ปลอดภัยใช่ไหมจริงๆก็ปลอดภัยแต่ว่าก็จะมีคนที่เข้ามาหาผลประโยชน์ไม่ใช่คนท้องถิ่นแน่ๆก็คือเป็นคนที่มาจากประเทศอื่นๆวันนั้นเราเข็นกระเป๋าใหญ่2ใบคืออ๊อฟก็ประมาทด้วยไงความประมาทนี่แหละก็คือมีกระเป๋าห้อยคอแล้วก็ใส่เงินใส่บัตรเอาไว้ในนั้นแล้วก็ดันเปิดไว้อีกห่างๆนะเพราะว่าจะได้หยิบมาใช้ได้สะดวกเท่านั้นเองอาจจะโชคดีใส่เงินไม่เยอะก็คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 10,000 บาทแล้วก็เขาก็ทำเป็นว่าจะมาช่วยยกกระเป๋าให้คือแถมแรงเยอะด้วยนะเราเข็นกระเป๋าใหญ่อะยังแทบแย่ไอ้นี่คือคนเดียวเนี่ยคือมือหนึ่งข้างสามารถยกกระเป๋าของเราได้แบบเหนือหัวเลยหรืออะไรเงี้ยเขามาทำเป็นช่วยยกกระเป๋าคือเราก็บอกว่าไม่เอาไม่ต้องเลยแล้วก็จะยกแล้วก็เดินเข้ารถไฟไปให้เลยหรืออะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งปุ๊บก็เราพยายามจะยื้อกระเป๋ามาปุ๊บเขาก็วางกระเป๋าเสร็จแล้วก็วิ่งไปเลยแล้วนั้นก็ยังไม่รู้ตัวอีกนะพอมารู้ตัวพอรถไฟออกไปแล้วเอ้าโดนล้วงไปตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่าที่กึ่งวางใจเพราะว่าก็คนที่น่าจะเป็นตัวการนี่คือยกกระเป๋าเราอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแล้วเขาจะมาล้วงเราตอนไหนแล้วมือเขาก็ยุ่งทั้งสองข้างก็เลยเดาว่าน่าจะมีอีกคนหนึ่งอยู่ข้างหลังตอนที่อ๊อฟไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยก็คือเป็นความวางใจที่เกินเหตุเกินไปเลยต้องจำว่าไม่ว่าจะเป็นที่ขึ้นชื่อว่าปลอดภัยแค่ไหนก็ยังมีความเสี่ยงได้ฉะนั้นเราก็ต้องระวังตัวไว้เสมอ ก็คือตอนที่เราไปประเทศที่เขาขึ้นชื่อว่ามีล้วงกระเป๋าเยอะเนี่ยเราระวังตัวแจเลยนะไม่ว่าจะเป็นตุรกีหรืออิตาลีหรือรัสเซียหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาประเทศที่เราวางใจว่าปลอดภัยปุ๊บเราไม่ได้ระวังตัวอะไรเลยไปกลัวว่าประเทศที่มีขึ้นชื่อว่าล้วงกระเป๋าเยอะเราไม่โดนแต่มาโดนประเทศที่เราวางใจเกินเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยต้องมาพูดตรงนี้ว่าต่อให้ปลอดภัยแค่ไหนเราก็ต้องระวังตัวไว้ต้องฝึกไว้ครับก็ตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ